สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เราพี่น้องกันกับผมธงชัยกำพิเศษนะครับในช่วงวันเสาร์ซึ่งก็เป็นสัปดาห์ของวันเด็กแห่งชาตินะครับปีนี้เนี่ยวันเด็กแห่งชาติก็มาตามสัปดาห์ที่2ของทุกปีเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือแต่ละปีก็จะมีการแต่งคำขวัญออกมาของนายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมทุกปีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนกันอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีความน่าสนใจเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกปีก็เปลี่ยนไปมันทำให้สิ่งที่ผ่านมาเลอะเลือนบางทีก็จำไม่ได้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะไม่จำเลยยกเว้นว่าเด็กๆบางคนเนี่ยอยากไปเล่นเกมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆกองทัพบ้างท่าอากาศยานบ้างก็ต้องท่องไปเผื่อจะมีการถามคำถามซึ่งก็ต้องตอบกันให้ได้จะได้ขนมได้ของขวัญก็เป็นแรงจูงใจในการจำแหละครับแต่หลักๆเนี่ยคำขวัญวันเด็กก็จะมาจากการสะท้อนความคิดของผู้นำว่าต้องการจะให้เด็กในอนาคตไปในทิศทางไหนและอยากให้เด็กเนี่ยเน้นย้ำมีความจดจำเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับถ้าเรามองว่าคำขวัญวันเด็กมาจากความคิดของนายกรัฐมนตรีจริงๆก็แปลว่าคำขวัญวันเด็กได้สะท้อนความคิดอะไรบางอย่างที่มองลงไปในตัวเด็กๆของนายกรัฐมนตรีปีนี้เนี่ยคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งให้กับเด็กๆคือรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอยากจะให้เด็กไทยในอนาคตได้เดินเข้าไปข้างหน้านะครับเพื่อจะให้สร้างสรรค์เทคโนโลยีส่วนรู้คิดรู้เท่าทันตรงนี้ก็ต้องมาแปลความหมายกันอีกทีเป็นคำขวัญที่บางคนบอกว่าต้องแปลกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสภาพความเป็นจริงนั้นจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างที่นายกคาดหวังไว้หรือไม่นะครับวันนี้ก็มีผลสำรวจอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจะนำมาพูดคุยในรายการครั้งนี้ด้วยนะครับผลสำรวจชิ้นนี้ชี้เห็นชัดเจนว่าเด็กๆ ก็ยังคงให้ความสนใจและคิดว่าเป็นอาชีพที่เท่มากๆสำหรับทหารตำรวจพยาบาลครูแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอนาคตของเด็กไทยน่าจะไปอยู่กับเรื่องดิจิตอลเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างปีนี้เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นสำหรับอาชีพแคสเกมนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์รายได้ที่เด็กอยากได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่า 10,000 บาท 30,000 บาทแต่ปีนี้มีมากขึ้นนะครับบางรายพูดไปถึง 100,000 บาทนะฮะที่เป็นรายได้ในอนาคตวันนี้เราจะมาพูดคุยแง่มุมการศึกษากับอาจารย์เอกมงคลนะครับนักวิจัยสมาคมไทยอินโดจีนซึ่งอยู่กับเราในรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้อาจารย์ได้ฉายภาพนะครับจากการตีความในแง่มุมบางส่วนของอาจารย์ก่อนนะกับการพูดคุยพบปะกับเพื่อนๆทั่วๆไปพอได้ยินคำขวัญวันเด็กที่นายกให้มาในปีนี้ก็ติดกับคำขวัญวันครูนั่นแหละครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคือรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับตัวนี้อาจารย์คิดว่านายกรัฐมนตรีมองด้วยทัศนะอย่างไรบ้างกับเด็กๆครับจริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดของท่านนายกนะไม่ใช่แนวคิดขององคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นความคิดที่ท่านจะให้เป็นขวัญสำหรับเด็กๆของปีนี้นะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้มันก็เปลี่ยนไปทุกปีละคือเป็นต้นพันของเด็กอะที่ว่าเด็กต้องคำนึงนะมีสิ่งนี้ที่ดีอยู่นะนายกให้ไว้นะอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์มันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่ามันเป็นแนวคิดของผู้นำประเทศใช่ไหมแนวผู้บริหารประเทศตัวนี้ผู้บริหารประเทศนะฮะของท่านนายกเองท่านนายกมาปีนี้เนี่ยท่านมาแปลกท่านกำลังมาเป็นนักการเมืองมือใหม่ท่านก็บอกด้วยว่าท่านเองว่าท่านจะขอปรับเป็นนักการเมืองแล้วแต่อดีตเคยเป็นทหารมาก่อนใช่ไหมฮะอันนี้ข่าวสื่อทั่วไปก็ออกมาชัดเจนนะครับไม่ใช่ผมว่าทีนี้พอออกมาปุ๊บท่านก็พยายามสื่อกับเด็กๆในรูปแบบของนักการเมืองใหม่หรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะออกมาอย่างนี้อันนี้เป็นคาดเดาไปเฉยๆแต่ก็จริงๆแล้วไม่อยากที่จะล้วงความคิดของท่านไปสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านที่เสนอให้กับเด็กๆซึ่งเด็กๆคนไหนที่เห็นว่าควรจะจำควรจะนำไปทำก็ทำถ้าไม่เห็นว่าควรจะจำควรจะทำก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครว่าอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ประเด็นคำขวัญวันเด็กผมคิดว่าเป็นเรื่องของประเด็นคำขวัญเลยดีกว่านะประเด็นคำขวัญของเด็กเป็นแค่ให้ขวัญกับเด็กๆไว้เท่านั้นเองและขวัญ นั้นมันก็จะหายไปแค่ช่วงหนึ่งปีระยะเวลาสั้นมาก1ปี1ครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆและเด็กมันก็โตขึ้นจากเด็กก็อาจจะไม่ใช่เด็กแล้วนะครับทีนี้รู้คิดรู้เท่าทันเด็กนะครับ เด็กเขาจะรู้ในความคิดไปถึงขั้นไหนเด็กเขาจะรู้ไปเท่าทันกับใครนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็สร้างสรรค์อีกเด็กจะไปสร้างสรรค์อะไรได้อย่างไรนะครับในหน้าถ้าไปสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นคุณูปการแต่ว่าโอเคแหละเมื่อเป็นขวัญก็ต้องเหมือนกับว่าต้องคำนึงอยู่ตลอดว่า
เราจะต้องรู้คิดนะรู้เท่าทันนะแล้วก็ต้องสร้างสรรค์เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลานะสร้างสรรค์เทคโนโลยีเนี่ยพอเข้าใจได้เพราะว่าคำพูดมันตรงตัวชัดเจนก็อย่างน้อยมีคำว่าสร้างสรรค์ก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดในแง่บวกยิ่งเด็กมันต้องเรียนกับรู้เรียนไปเพื่อรู้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องเรียนแล้วก็มารู้คิดรู้เท่าทันนี่ก็ท่านอาจจะคิดว่าเรียนเป็นเรื่องภาวะปกติที่เด็กทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วก็เอาข้ามไปเลยไปบอกว่าถ้างั้นอ่ะไปคำนึงถึงเรื่องรู้คิดไปเลยไปถึงคำนึงถึงเรื่องรู้เท่าทันไปเลยไม่ต้องไปฉลาดไปว่ากันในเรื่องเรียนคิดสองทอดสามทอดสามขยักสี่ขยักอะไรไปเลยนะครับไปเลยนะครับจะได้รู้ทันอีกทีนึงรู้เท่าทันอีกทีรู้เท่าทันนี่หมายถึงยังไงก็ไม่ทราบนะเพราะว่าในความหมายของนั่นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวคนโกงหรือว่ารู้เท่าทันไอ้สิ่งที่มันจะต้องโกงแล้วก็ไม่ควรโกงอะไรทำนองนี้หรือเปล่าหรือว่าอย่างท่านอาจจะเห็นว่าสังคมในยุคนี้เป็นสังคมที่มีเรื่องการตลาดมีเรื่องการหลอกลวงมีข่าวเรื่องแชร์ลูกโซ่มากเกินไปเด็กควรจะเท่าทันไหมอาจารย์น่าจะเป็นอย่างหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือว่าจะเป็นเรื่องเท่าทันการคอร์รัปชันเอาตรงๆไปเลยนะครับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอพื้นฐานตัวท่านตอนนี้เป็นนักการเมืองแล้วเป็นนักการเมืองแล้วใช่ท่านก็อยากจะให้เด็กรู้เท่าทันนักการเมืองด้วยแล้วก็ควรจะทำยังไงต่อไปถ้ามีการคอร์รัปชันก็คือไปสร้างสรรค์เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาซะหรือยังไงนะครับไอ้ตรงนี้นะครับต้องลองดูกันให้ดีนะแต่ว่ามันก็สะท้อนละครับอย่างนี้สะท้อนนิดหน่อยในตัวท่านนี้อันนี้ขออนุญาตไม่รู้ว่าท่านอนุญาตหรือเปล่าถ้ามันยังสะท้อนสิ่งเหล่านี้อยู่แปลว่าท่านยังเป็นนักปกครองที่ยังแบ่งฝักฝ่ายอยู่ท่านยังไม่พยายามที่จะมองทุกอย่างเนี่ยให้เป็นผู้ใต้ปกครองของท่านหรือผู้ใต้การบริหารของท่านที่ท่านจะต้องบริหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝักฝ่ายไหนก็ตามนะฮะแต่ท่านพยายามเลือกว่าคนที่ไม่ดีคนที่อะไรสิ่งคนที่ต้องรู้เท่าทันเขาอะยังเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่ามีความเป็นอคติอยู่เนี่ยนะยังเลือกเป็นว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะท่านไม่ได้มีนโยบายหรือไม่มีอะไรชัดเจนว่าควรจะทำอย่างไรนะฮะต้องเลิกความคิดถ้าจะเป็นผู้เป็นนักการเมืองนะฮะควรจะเลิกความคิดเหล่านี้แล้วก็เอาใจหรือว่าเข้าใจในประชาชนทุกๆหมู่เหล่าทุกๆส่วนนะเพื่อที่จะต้องทำให้เกิดความนิยมต้องทำให้เกิดความนิยมแต่ว่าท่านบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นนักการเมืองที่จะลงการเลือกตั้งนั้นยังไม่ได้บอกอย่างนั้นก็โอเคแล้วครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคำขวัญที่จะต้องควรจำไว้สำหรับเด็กนะครับก็ต้องรู้คิดรู้อะไรในความคิดก็ไม่รู้รู้ไปก่อนนะรู้เท่าทันแล้วก็ต้องสร้างสรรค์เทคโนโลยีตลอดเวลาครับนะครับทีนี้มาลองดูสภาพความเป็นจริงบ้างอาจารย์ครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับที่ยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มบริษัทAdecco ประเทศไทยนะครับบริษัทนี้จริงเขาทำเรื่องอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเด็กนะงานวิจัยอะไรก็มีนะครับซึ่งก็ไปสำรวจมาว่าความฝันของเด็กไทยในปี2561เนี่ยสำรวจมาเป็นครั้งที่9แล้วก็ปรากฏว่าเด็กไทยก็มีความฝันเดิมๆนะครับอาชีพที่ยังให้ความสนใจและคิดว่าเท่ที่สุดนะยังเป็นทหารนะครับเป็นครูเป็นพยาบาลเหล่านี้นะครับส่วนสิ่งที่น่าสนใจแล้วดูเหมือนว่าสภาพสังคมจะพาให้เปลี่ยนไปนะอาจารย์เป็นอาชีพใหม่ๆที่เด็กให้ความสนใจหลากหลายมากขึ้นนะครับมีคำว่าเกมเมอร์เข้ามานักแคสเกมเข้ามานะครับเพราะว่าอยากจะให้ความชอบในการเล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่การประกอบวิชาชีพได้สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศขณะเดียวกันก็มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยที่สนใจและอยากจะเป็นนักธุรกิจนะมีนักธุรกิจด้วยนะครับและอยากจะเป็นผู้ประกอบการอิสระในการทำงานบางส่วนก็อยากจะสืบทอดกิจการของครอบครัวนะครับมีเชฟด้วยนะครับอาจารย์มองเรื่องใหม่ๆเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเด็กเขาก้าวไปไกลไหมครับในการเสพสื่อต่างๆและทำให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจขึ้นมาระดับเรื่องความสำคัญของการสำรวจก่อนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวผู้สำรวจเนี่ยผมคิดว่าเขาคงต้องไปทบทวนแหละเพราะมันขัดแย้งกันเหลือเกินนะครับความต้องการของเด็กกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะเป็นไปได้เนี่ยของเด็กเนี่ยนะมันขัดแย้งกันเหลือเกินนะครับแล้วก็อันแรกว่าเด็กชอบความชอบดูแล้วเท่แต่ทำไมเด็กไม่อยากเป็นวะแต่ทำไมถึงความต้องการเขาเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาของการสำรวจของเขาแล้วล่ะนะครับโอเคล่ะถ้าพูดไปเดี๋ยวไปเข้าเรื่องวิชาการมันจะซับซ้อนอีกนะเดี๋ยวคนดูก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมความเท่เนี่ยไอ้ดูแล้วเท่แต่เด็กทำไมเด็กไม่อยากเป็นนะครับแต่มันสะท้อนตรงที่ชัดอย่างหนึ่งนะฮะว่าไอ้ระบบการศึกษาไทยเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยที่ดูแล้วเท่เนี่ยนะฮะแล้วกินได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเข้าไปสู่ระบบราชการทั้งหมดและไอ้เด็กที่ต้องการจะเป็นเนี่ยนะฮะไอ้ความต้องการของเด็กเนี่ยมันอยู่แทบจะอยู่นอกระบบการศึกษาไทยทั้งหมด
การศึกษาในระบบแทบจะไม่มีวิชาเหล่านี้เลยวิชาเชฟวิชาอะไรต่ออะไรที่เด็กต้องการเนี่ยนะฮะวิชาโปรแกรมเมอร์หรือวิชาการผลิตเทคโนโลยีตามที่นายกต้องการเนี่ยนะฮะตามคำขวัญของนายกข้อสุดท้ายเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยกลับไม่มีอยู่ในกระบวนการศึกษาในระบบสักเท่าไหร่นะฮะที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทำไมเด็กฟังเด็กติดตามเด็กให้ความสนใจอย่างเป็นพิเศษอย่างเอาจริงเอาจังเลยกับกระบวนการของความต้องการเหล่านี้แต่กระบวนการของการศึกษาเนี่ยที่ทำอยู่ในระบบทำไมเด็กให้ความสำคัญน้อยกว่ามันแปลว่าเป็นความล้มเหลวของการศึกษาหรือเปล่าเด็กเข้าไปในร้านเกมศึกษาเกมถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยเขียนโปรแกรมเกมออกมาเองได้นะฮะแล้วก็เล่นกันนอกระบบได้รวมไปถึงโปรแกรมการพนันหรือโปรแกรมการซื้อขายแต้มซื้อขายเกมซื้อขายรางวัลกันในเกมอะไรต่ออะไรนี่นะฮะอะไรเงี้ยนะเด็กเขาสามารถทำได้เลยนะถึงขั้นนั้นเลยโดยที่ผู้ใหญ่หรือครูผู้สอนหรืออะไรก็ตามในโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่ยังไม่สามารถทำได้เลยแม้กระทั่งผู้บริหารโรงเรียนยังทำไม่ได้เลยแต่เด็กทำได้ทำไมความรู้เด็กเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ใช่เด็กไม่มีความรู้เด็กไม่ใช่แปลว่าเป็นเด็กที่ไม่มีสมองเราชอบว่าเด็กเรียนอ่อนเกรดต่ำไอ้นี่โง่ไอ้นี่ใช้ไม่ได้ไอ้นี่เลวไอ้นี่อะไรนะแต่เวลาเด็กเขาออกในสู่สังคมมิติสังคมภายนอกอย่างนี้เนี่ยทำไมเขามีความสามารถเหนือแม้กระทั่งผู้สอนเหนือแม้กระทั่งผู้บริหารโรงเรียนนะฮะเขาแปลว่าเขามีจุดที่เขาเป็นอยู่เพราะนั้นเจเนอเรชันในการเป็นครูอาจารย์ในการเป็นผู้สอนของโรงเรียนหรือเจเนอเรชันของกระบวนการทางการศึกษานะฮะกับเจเนอเรชันของเด็กนี่มันมีแกปที่เยอะมากละนะตรงนี้ต้องปรับกันอย่างสำคัญเลยทีเดียวอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวควรจะทำอย่างมากเลยนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยครูที่สอนทุกวันนี้เด็กไม่จำหนังสือที่ท่องเด็กก็ไม่ท่องเพราะไม่จะท่องทำไมเพราะฉันไปเปิดเน็ตของฉันฉันก็เห็นแล้วแล้วครูก็มานั่งให้เด็กท่องอยู่ตามในเน็ตนั่นแหละซึ่งมันน้อยกว่าสิ่งที่เด็กเจอซะด้วยซ้ำตอบคำถามเด็กไม่ได้นั่นถ้าเกิดว่าแล้วตอบไม่ได้ทำไงก็ห้ามเลยสิห้ามเด็กเล่นห้ามเด็กทำห้ามเด็กดูอินเทอร์เน็ตห้ามเด็กทุกอย่างที่มีอะไรที่นอกเหนือหรือว่าเหนือกว่าสิ่งที่ครูทำได้แล้วเด็กมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กก็มีเวลาที่เหลือก็ไปพยายามไปศึกษาตัวเองศึกษาด้วยตัวเองการศึกษาด้วยตัวเองนี่มันตอบชัดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันดีกว่ากระบวนการทางการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นกระบวนการทางการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยหรือกระทรวงศึกษาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันควรให้ความสำคัญกับตรงนี้ไหมหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของตัวเองชุดใหญ่เลยว่าควรจะทำอย่างไรนะฮะเพราะนั้นกระบวนการศึกษาที่เราคุยมาตลอดว่าจะต้องเอาผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าไปนำเอาสังคมเข้าไปนำไม่ใช่เอากฎเกณฑ์ของกระบวนการศึกษาเองออกมานำแม้กระทั่งตัวเด็กกระบวนการศึกษาเองก็ไม่ควรนำตัวเด็กเพราะเด็กเขามีทางเลือกของเขาที่มากกว่ากระบวนการศึกษาของไทยที่เป็นอยู่มากกว่าคำสอนของอาจารย์ครูอาจารย์ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งที่บ้านเองนี่เราคุยกันผู้ปกครองเด็กหรือญาติพี่น้องหรือสังคมของเด็กหลายคนนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าเกินครึ่งคลาสเรียนของในแต่ละหลักสูตรที่อาจารย์สอนอยู่หรือโดยเฉพาะอุดมศึกษานี่จะยิ่งส่งผลชัดเลยนะฮะผู้ปกครองและสังคมที่เด็กอยู่อ่ะนะก้าวหน้ามากกว่าตัวครูอาจารย์ตัวสังคมของครูอาจารย์ที่เป็นอยู่ตัวผู้บริหารที่เป็นอยู่นะฮะถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราหามาตรวัดเป็นค่าดัชนีขึ้นมาเนี่ยผมว่าสังคมของเด็กผู้ปกครองของเด็กที่ให้ความรู้โดยตรงกับเด็กและให้ความรู้ใกล้ชิดตลอดเวลาได้มากกว่าเนี่ยมีความรู้หรือมีความก้าวหน้ามากกว่าสังคมของโรงเรียนหรือสังคมของสถาบันการศึกษานี่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเด็กมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อฟังทางนี้สิไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้หรือว่าไปเดินตามนี้แต่ไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรมันคือกรอบของราชการที่กำหนดว่าให้เป็นแล้วพยายามเอากรอบตัวนี้มากำกับวิถี อนาคตของสังคมอย่างเช่นเรียนไม่จบไม่มีเครดิตไม่มีกระดาษใบหนึ่งไม่มีวุฒิบัตรก็เข้าสมัครงานขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ได้ไม่สามารถเข้ารับราชการขั้นนั้นขั้นนี้ได้นะฮะแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้มีอำนาจนั้นนี่อำนาจทางสังคมมันถูกบั่นทอนอยู่แล้วอธิปไตยของไทยเนี่ยมันถูกบั่นทอนอยู่แล้วนะฮะอธิปไตยของไทยไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นบริหารนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการไม่ได้ประชาชนไม่ได้เป็นผู้กำหนดทั้งหมดยิ่งยุคปัจจุบันยิ่งชัดเจนอยู่แล้วนะในเมื่ออธิปไตยไม่ได้เป็นของสังคมอยู่แล้วแต่เป็นของผู้มีอำนาจเป็นของฝ่ายราชการเนี่ยทุกคนก็ต้องไปหาอำนาจในมิติของราชการใช่ไหมแล้วก็เลยเอาเกณฑ์อย่างเนี้ยไปกำหนดเมื่อเกณฑ์อย่างนี้ไปกำหนดก็จะมองเห็นได้ว่าการเติบโตของสังคมเนี่ยที่เติบโตอย่างนอกระบบกับตัวในระบบมันไม่เหมือนกันไม่เท่าเทียมกันนะการเติบโตนอกระบบมันก็จะถูกทิศทางออกไปแล้วมันจะมีโอกาสก้าวหน้าของมันอีกรูปแบบเลยการเติบโตในระบบมันก็จะคงสภาพของมันไปอย่างนี้
นะเมื่อห่างกันมากๆปั๊บเนี่ยความขัดแย้งทางสังคมมันก็จะเกิดนะก็ขัดแย้งทางสังคมก็จะเกิดความระหว่างคนที่ก้าวหน้าไปในทิศทางที่ตัวเองแสวงหามาได้อย่างกว้างไกลแล้วเนี่ยกลับมาถูกกดด้วยกฎเกณฑ์ที่ออกมาจากระบบออกมาจากตัวระบบของรัฐของภาครัฐหรือว่าการใช้อำนาจของภาครัฐมันก็จะเกิดความขัดแย้งกันในสองส่วนนี้ทีนี้สองส่วนนี้มันเกิดออกมาได้มันอยู่ที่ว่าแล้วใครล่ะที่จะควบคุมหรือว่ากำหนดกฎเกณฑ์ของภาครัฐได้บ้างใครล่ะที่จะเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์หรือควบคุมอำนาจที่ภาครัฐถืออยู่ได้บ้างนะมันก็ต้องย้อนไปดูว่าใครได้เข้าไปควบคุมภาครัฐตรงนั้นได้เราก็บอกว่าเอารัฐบาลไงเราก็ต้องบอกว่าเอาผู้มีอำนาจทั้งหลายไงถือณยุคนี้ก็ต้องบอกว่าเอาก็ทหารไงก็คสช.ไงควบคุมได้ครับควบคุมรัฐบาลได้เงี้ยนะฮะเขาบอกแต่ที่แน่ๆนั่นว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ใช่ประชาชนและคนเหล่านี้เนี่ยพอมาจากไหนพอลึกลงไปมันก็มีอำนาจอยู่สองสามส่วนอำนาจที่ส่วนที่หนึ่งก็คืออำนาจที่เกิดจากปากกระบอกปืนที่เราเห็นอยู่นะพอใช้อำนาจใช้กำลังออกมาควบคุมก็ควบคุมได้อยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองก็สงบตามที่คสช.ต้องการนะแต่ความวุ่นวายในด้านอื่นก็จะเกิดความวุ่นวายในด้านเศรษฐกิจความวุ่นวายในทางวัฒนธรรมความวุ่นวายในทางการก้าวเดินทางสังคมก็จะเกิดใช่ไหมทุกวันนี้ก็จะเกิดหมดแต่ว่าถามว่าสงบในทางความขัดแย้งโดยกำลังไหมก็สงบนะไม่มีตีกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าอะไรอะไรก็ไม่ตีกันละก็จบนะแต่ความวุ่นวายในด้านอื่นเกิดขึ้นเต็มเลยนะครับก็ว่ากันไปเพราะว่าใครมาไม่มีใครที่จะเก่งในทุกเรื่องอ่ะอันนี้เราก็ให้โอกาสไปนะครับเพราะว่าเขาทำได้เรื่องนึงแต่เขาอาจจะทำไม่ได้อีก3เรื่อง4เรื่องก็เรื่องของเขานะครับเพราะฉะนั้นบ้านเมืองก็ต้องเป็นไปอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบนะฮะให้อีกใครที่เก่งในเรื่องอื่นขึ้นมาว่ากันไปนะฮะทีนี้นักธุรกิจนะหรือวังบนของธุรกิจที่จะครองอำนาจเขาก็ควบคุมอยู่ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งเอาละเมื่อกี้ว่าถึงเรื่องของการทหารหรือว่าการใช้กำลังควบคุมการใช้การเงินหรือการใช้ธุรกิจควบคุมเขาก็ไม่ยอมให้กระบวนการอื่นๆมันเติบโตหรอกนะในเมื่อเขาควบคุมนี้เขาก็ต้องสร้างอำนาจของเขาผ่านระบบเมื่ออำนาจผ่านระบบอำนาจก็จะเป็นตัวที่บั่นทอนอำนาจอื่นหมดแต่ว่ามันไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จริงไปหมดทุกเรื่องอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันอยู่นอกระบบมันก็เติบโตโดยที่เขาคาดไม่ถึงนะอย่าลืมว่าเราพยายามบอกว่าสร้างสรรค์เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือว่ามาเข้าสู่โลกของ 4.0 กันประเทศไทยสตาร์ทอัพหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มที่จะปล่อยดาวเทียมเองเริ่มที่จะใช้สื่อในการสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีก็คือโทรศัพท์มือถือครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่คนที่นำเข้ามาซึ่งตอนนั้นก็รู้กันชัดหรือว่าปรากฏการชัดว่าเป็นเรื่องของท่านทักษิณเนี่ยเข้ามานะเพราะการปฏิวัติสื่อที่เราเรียกกันในตอนนั้นนะฮะก็เป็นการเอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมสื่อเป็นตัวนำในการเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องนี่มันเป็นตัวแต่ณวันนี้เนี่ยการศึกษาเองเนี่ยมันถูกดึงออกไปสู่กระบวนการของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็ถูกบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยผู้นำหรือผู้กระทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่ต้องรู้เท่าทางเขานะถึงจะไปตามเขาหรือว่าไปเรียนรู้เขาต้องรู้เท่าทันนะอะไรเงี้ยคือไปสร้างข้อสงสัยไว้นะฮะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไปไงทำอะไรไม่ได้ไปมองว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะตัวเองมาตามเขานี่ก็ทำไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาอีกทีนึงไปไล่สร้างเอาอำนาจสร้างเอาอำนาจมาสร้างกฎเกณฑ์เพื่อที่จะไม่ให้เขาเติบโตต่อไปครับนะฮะเด็กของไทยนะวันนี้เนี่ยมันได้รับรู้แล้วพอรับรู้แล้วเขาก็ก้าวเดินสิแต่ว่าไอ้ตัวระบบเองอ่ะตัวโครงสร้างของอำนาจในระบบเองอ่ะกลับไม่ก้าวเดินกับสิ่งเหล่านี้กลับไปสร้างโครงสร้างที่พยายามคิดว่าจะควบคุมแต่ไอ้คนที่ก้าวเดินมันเดินไปเลยการควบคุมไปเยอะแล้วเลยความคิดที่จะเกิดกรอบขึ้นมาเยอะแล้วรู้ว่ากรอบแค่วงแค่นี้แต่ไอ้วงที่เดินออกไปเนี่ยเขาไปวงใหญ่ไปแล้วเขาไปทั่วโลกแล้วนะคุณจะไปสร้างกรอบทั้งโลกคุณสร้างไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาไทยนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยมันเกิดมิติที่มันห่างกันมากขึ้นระหว่างการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบแล้วการศึกษาในระบบจะไม่มีทางเท่าเทียมกับการศึกษานอกระบบแล้วนะมันเลยไปชัดจนถึงขั้นว่าความสำเร็จของการศึกษานอกระบบหรือความสำเร็จจากการค้นคว้านอกระบบเนี่ยมันสามารถทำให้ดำรงชีพและพัฒนาสังคมไปได้แล้วนะครับที่ชัดเจนอีกตัวนึงก็คือการศึกษาในระบบเนี่ยเมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะอุดมศึกษาเห็นชัดนะไม่สามารถใช้วิชาเรียนวิชาใดของที่เรียนตามในหลักสูตรตามในมหาวิทยาลัยตามหรือตามในวิทยาลัยนั้นๆเนี่ยที่ไม่ใช่สายอาชีพนะออกมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เลยยกเว้นวิชาชีพนะฮะยกเว้นวิชาที่ต้องถูกบังคับให้เป็นนำนั้นอยู่แล้วนะแต่วิชาสามัญทั้งหลายเนี่ยไม่มีเลยนะที่จะเอามาบล็อกถอดแบบเอาบล็อกตามวิชานี้นะแล้วเอามาปฏิบัติเอาบล็อกตามวิชานี้ปฏิบัติไม่ได้เลย
นะครับครูอาจารย์เองนะก็พอถึงเวลามันก็ไม่ได้เป็นครูอาจารย์แล้วมันทิ้งสิทธิ์กันไปเลยครับนะจบแล้วก็จบไปเลยเป็นเฉพาะครูผู้สอนในห้องเรียนใช่ครับดูเหมือนอาจารย์จะมองว่าหลักสูตรที่โครงสร้างของกระทรวงศึกษาวางเอาไว้ไม่ว่าในระดับชั้นไหนก็ตามนะฮะที่มันไม่สามารถนำไปต่อยอดเชิงอาชีพได้เนี่ยก็จะไม่มีความจำเป็นแต่ว่าถ้าเราพูดในเชิงทฤษฎีเนี่ยทุกวิชาที่เขาวางโครงสร้างกันไว้แล้วมันดีอยู่แล้วไหมครับหรือว่ามันจะควรจะเติมอะไรเข้าไปผมว่าควรจะเติมเพราะว่าถ้าไม่เรียนมันก็ต่อยอดอย่างอื่นไม่ได้แต่ควรจะเติมนี่จะเติมอย่างไรนะไอ้ที่ดีอยู่แล้วในวิชาพื้นฐานเอาล่ะในระดับประถมเนี่ยหรือตั้งแต่มัธยมต้นลงไปเนี่ยมันวิชาจำเป็นที่ต้องเรียนเรียนรู้ภาษาไทยเรียนรู้คณิตศาสตร์หรืออะไรไอ้วิชาพื้นฐานต้องมันจำเป็นจะต้องเป็นแต่ต้องเติมเข้าไปเพื่อไปสู่ในทิศทางของการพัฒนาสังคมหรือพัฒนาตัวเขาเองในอนาคตเนี่ยมันจะเติมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้จะเติมได้ก็เมื่อต้องรู้จักตัวเขานะต้องรู้จักตัวนักศึกษาที่จะเรียนว่าเขาจะไปในทิศทางไหนอย่างไรอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องไปรู้จักเทคโนโลยีหรือรู้จักสิ่งที่จะเติมว่ามันคืออะไรไอ้ตัวรู้จักเด็กนักศึกษาเนี่ยอาจจะพอไหวหรืออาจจะเรียนรู้จากโครงสร้างครอบครัวโครงสร้างสังคมโครงสร้างวิถีชีวิตเขาอาจจะพอคาดเดาอนาคตของเขาได้นะฮะแต่ไอ้รู้จักสิ่งใหม่ที่จะมาเติมให้มันสอดคล้องไอ้ตรงนี้เนี่ยใครจะเป็นคนรู้มันไม่มีนะฮะไม่มีปัจจุบันที่พยายามปรับกันว่าเอาให้เอกชนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนโรงเรียนของรัฐได้นะฮะในระดับประถมได้ประถมมัธยมได้เนี่ยนะก็คาดหวังว่าผู้เข้ามาสนับสนุนน่าจะเอาเทคโนโลยีหรือน่าจะเอาสิ่งใหม่เข้ามาเติมให้ในโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ77โรงหรือไงเนี่ยนะฮะตอนนั้นที่มีการประชุมแล้วก็ประกาศออกมาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยว่าเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่มันนอกเหนือระบบของรัฐเนี่ยของกระบวนการทางการศึกษาเนี่ยเอกชนเอาเข้ามาก็เติมไม่ได้อยู่ดีเพราะมันมีกรอบกฎเกณฑ์ของกระทรวงอยู่ว่าจะต้องสอนอะไรบ้างและสอนแบบไหนและคนที่จะสอนต้องเป็นใครอยู่ๆเราเอาผู้เชี่ยวชาญที่จบป.4แต่บังเอิญเขาเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอันนี้โทษนะไม่ได้แนะนำให้คนดื่มสุราบริษัทสุราขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอ่ะนะผู้ชิมสุราหรือว่าดูแลปริมาณรสชาติของสุราก่อนที่จะออกชิมอย่างเดียวนะไม่ต้องทำอย่างอื่นนะไม่ต้องทำอื่นไม่ต้องดูน้ำแค่ชิมเดียวไม่เกี่ยวตัวเคมีไม่เกี่ยวตัวอะไรชิมว่ามันมาตรฐานหรือยังเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เงินเดือนตัวเขาเองเงินเดือนเกือบแสนบาทสิ่งเหล่านี้มันไม่มีมาตรวัดว่าจะเข้าไปสู่ในกระบวนการของการศึกษาได้ยังไงว่าให้เรียนรู้อะไรอ๋อแค่การศึกษาบอกว่าแอลกอฮอล์ก็ห้ามยุ่งแล้วนะฮะทั้งที่มันเป็นอาชีพที่ขาดคนมากนะแล้วก็พอออกมาปุ๊บใครล่ะจะไปผลิตโรงงานสุราได้ก็ห้ามอีกละกฎเกณฑ์อำนาจก็ห้ามหมดทุกอย่างแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นธุรกิจที่อยู่ในเครือญาติเครือตระกูลในอำนาจที่ต้องการให้เกิดในอำนาจของภาครัฐที่กำหนดให้เกิดนะครับแต่ในธุรกิจเหล่านี้ลองดูกันจริงๆสิมันไม่มีใครเจ๊งนะและแถมไม่นำซ้ำร่ำรวยมหาศาลทุกคนครับธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะแล้วถามว่าทำไมธุรกิจเหล่านี้ถึงไม่เป็นต้นแบบในการเรียนการสอนบ้างล่ะหมายความว่าเอาไปเป็นโมเดลต้นแบบไม่ใช่ว่าไปส่งเสริมให้คนไปเรียนหรือไปผลิตสุราจำหน่ายกันมันจะผลิตด้วยก็ได้แต่ว่าคนมันต้องมีวิจารณญาณตัวเองว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มอย่างไรนี่ว่ากันด้วยเรื่องของการผลิตว่าด้วยเรื่องการธุรกิจว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อการธุรกิจอย่างเงี้ยนะฮะที่คอมพิวเตอร์ออกมาหรือว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็พยายามห้ามไม่ให้เด็กเล่นเอ้ยทีนี้มันพอมีนะอาจารย์หลักสูตรเหมือนกับบางคนเรียนวิชาการโรงแรมในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีวิชาหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการผสมค็อกเทล อะไรพวกนี้ก็จะนิดหน่อยนะครับแต่จะไม่ถึงขั้นว่าไปชิมสุราหลอกลวงไปทำเองกระบวนการนะครับหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆคุณผู้ชมนะต้มเหล้าขาวเนี่ยนะไอ้ต้มเหล้าขาวก็มันภูมิปัญญาชาวบ้านที่ชาวบ้านเขาดื่มเขาชอบแล้วเขาพอใจในรสชาติของเขาเองแต่ก็ไม่ได้เรียนมาแต่ก็ทำได้จริงๆขายได้ด้วยแต่ว่าผิดกฎหมายเท่านั้นเองผิดกฎหมายนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องเหล่านี้กันต่อนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าบางอาชีพเนี่ยเงินเดือนมากเหลือเกินนะครับเป็นแสน200,000หรือ50,000นะครับทำงานแค่แป๊บเดียวแต่ว่าอาชีพเหล่านี้กลับอยู่ในเฉพาะกลุ่มเฉพาะธุรกิจเฉพาะตระกูลไม่ได้ออกมาเผยแพร่ในลักษณะเป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนดังนั้นเองรายได้เกิดการกระจุกตัวการเรียนการสอนพอเรียนอะไรไปมากๆแล้วไม่ได้ใช้กันจริงๆเนี่ยสุดท้ายคนล้นตลาดไปอีกนะครับทำไมไม่ลองแปลเปลี่ยนสภาพของสิ่งที่มันได้เงินเยอะมีอาชีพอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กขึ้นมาพักกันก่อนสักครู่นะครับ
อาชีพใหม่ๆเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับบางครั้งก็เกิดขึ้นมาจากความบังเอิญแล้วก็การสืบทอดมาจากพ่อแม่ตระกูลบางครั้งก็เกิดมาจากการเห็นช่องทางในการไปต่อยอดธุรกิจของคนอื่นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคืออาชีพยูทูบเบอร์นักแคสเกมต่างๆที่พอไปลองเล่นแนะนำเกมที่มีชื่อเสียงอยู่แต่ในบ้านเรายังไม่เคยนำเข้ามาแล้วมันมีความสนุกสนานเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณบางอย่างจากประสบการณ์ตัวเองแล้วนำเกมเหล่านี้เนี่ยมันทดลองเล่นเพื่อจะแนะนำให้คนอื่นได้เล่นตามมันก็เกิดการต่อยอดขึ้นมาเกิดความร่วมมือกันระหว่างนักแคสเกมในประเทศใดประเทศหนึ่งกับผู้ผลิตเกมนะครับเกมเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตมหาศาลนะครับรายได้เติบโตขึ้นมากนับจากตั้งแต่เริ่มมีสมาร์ทโฟนเข้ามาเนี่ยเกมก็เริ่มพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์มของตัวเองจากอยู่ในเครื่องเกมคอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยทุกวันนี้มีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นั่นหมายความว่าเกมมากมายมหาศาลทั้งค่ายเกาหลีญี่ปุ่นจีนอเมริการอให้นักแคสเกมเขาไปทำรายได้ตรงนี้เนี่ยมาให้กับตัวเองเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันอยู่ในคนบางกลุ่มเท่านั้นและก็ไม่ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวแท้ๆเลยนี่คือตัวอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นรายได้และอาชีพที่มีอยู่จริงในโลกใบนี้แต่ไม่ได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนเท่าที่ผมยกตัวอย่างมาอาจารย์พอเห็นวิกฤตอะไรของอนาคตเด็กไทยที่จบออกมาแล้วอาจจะขาดงานทําแล้วบางคนเนี่ยถ้าไหวพริบไม่เพียงพอประสบการณ์ด้านการใช้ชีวิตไม่มากพออาจจะปรับตัวไม่เป็นนะอาจารย์ผมเห็นความล้มเหลวของการศึกษาไทยมากกว่าเด็กไทยเด็กไทยผมไม่กังวลหรอกฮะเพราะเขาโตในสังคมเดี๋ยวสังคมก็จะนำพาเขาไปในทิศทางไหนก็ต้องไปนะฮะแต่การที่ไปในทิศทางไหนที่ต้องไปเนี่ยโดยที่ไม่มีโครงสร้างของภาครัฐที่คอยจัดระบบไว้เนี่ยมันก็จะเป็นรัฐที่ไร้ระบบนะฮะมันก็จะเป็นรัฐที่ไร้ระบบต่อไปนะครับแล้วปัจจุบันมันต่างอดีตเราเริ่มเติบโตมาจากแผ่นดินที่กว้างใหญ่นะบรรพบุรุษเราสร้างแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไว้จนเป็นสยามเนี่ยแล้วก็มาเป็นไทยในที่สุดเนี่ยตอนนั้นประชากรมีอยู่ไม่เท่าไหร่ประชากรเทียบกับอัตราส่วนของแผ่นดินแล้วมันมากพอที่จะใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแต่ณวันนี้แผ่นดินเล็กลงประชากรเพิ่มขึ้นนะฮะอาณาเขตเล็กลงประชากรเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีทางออกของสังคมของความเป็นมนุษย์ที่มันต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ในโลกนี้ให้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆที่ท่านก่อนว่ามาท่านพี่ก่อนว่ามาสักครู่นี้นะครับเป็นอาชีพที่คาดไม่ถึงกันมาแต่อดีตทั้งนั้นนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปั๊บมันก็ไม่มีใครโครงสร้างหลักของประเทศที่กำหนดไว้เนี่ยจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะไปกำหนดอนาคตของไอ้โครงสร้างเหล่านี้ได้เด็กมันก็จะไปของมันได้นะฮะเด็กก็จะไปของมันตามรูปแบบตามกระบวนการค้นคว้าตามสังคมของเขาเองนะครับไปซึ่งมันก็จะขาดระบบระเบียบไอ้กระบวนการศึกษาเองต่างหากแหละที่ไปตามไม่ทันนะโครงสร้างของกระบวนการศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันจะตามอะไรไปนั้นและเกิดช่องว่างไปเรื่อยๆจนคนไร้ความสนใจแล้วก็มาใช้อำนาจบังคับให้สนใจทุกวันนี้ใช้เหมือนกับว่ามีอำนาจบังคับให้สนใจนะฮะแต่ว่าตัวโครงสร้างของเด็กนั้นน่ะให้ไปโรงเรียนก็ไปหิ้วโทรศัพท์ไปก็ไปหิ้วโน้ตบุ๊กไปก็ไปแต่เชื่อได้เลยว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะกับการเรียนกับใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกับการใช้วิธีของตัวเองและสังคมของตัวเองเนี่ยใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยีกับวิธีสังคมตัวเองมากกว่ากับการเรียนนะฮะเพราะว่าการเรียนก็เด็กก็รู้แล้วมันไม่ส่งผลอะไรนี่ไม่รู้จะตะบี้ตะบันหรือว่าไปทำเดินในแนวทางกระทรวงศึกษาหรือว่ากระบวนการการศึกษาไทยจะไปทำไมนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะเกิดความห่างมากขึ้นนะห่างไปจนตอนนี้ตัวยังไปนะแต่ความสนใจไม่มีแต่พอถึงอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวก็ไม่ไปแล้วกระทรวงหรือว่ากระบวนการศึกษาให้ก็จะเป็นกระทรวงหรือเป็นกระบวนการศึกษาที่ว่างเปล่าไปแล้วนะก็เป็นการศึกษานอกระบบไปทั้งหมดก็อย่างที่บอกฮะถ้าศึกษานอกระบบมันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความวุ่นวายในสังคมหรือการจัดระบบตรงนั้นมันจะจัดไม่ได้มันก็เป็นฐานของความวุ่นวายได้เพราะความรู้มันแตกต่างอย่างไม่มีระบบนะฮะความรู้ความชำนาญมันแตกต่างอย่างไม่มีระบบมันก็จะเกิดไม่สามารถที่ใครๆจะควบคุมอะไรได้นะฮะหรือว่าจัดทิศทางก็ได้นั้นอันนี้เป็นผลเนื่องมาจากการปกครองหรือว่าเป็นผลเนื่องมาจากทิศทางของประเทศไทยที่ไม่ชัดเจนที่เราเคยคุยในมิติการเมืองไปแล้วเพราะในเมื่อมันไม่ชัดเจนว่าทิศทางประเทศไทยจะไปยังไงมันก็จะอันนี้ผลตรงนี้มันเริ่มส่งผลให้เห็นชัดแล้วว่าสรุปแล้วเด็กก็ไม่จำเป็นต้องไปในทิศทางที่มันก็ไม่ชัดเจนนี่วะเด็กมันก็ไม่ต้องไปในทิศทางที่เป็นกระบวนของภาครัฐที่กำหนดลงมานี่วะมันไปทิศทางของฉันที่ค้นพบเองดีกว่านะมันก็มากขึ้นปีนึงก็หลายสิบล้านคนหลายร้อยล้านคนเงี้ยนะฮะพอผมคิดว่าตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดวุ่นวายแล้วล่ะเข้าสู่โหมดวุ่นวายในการจัดการความรู้แล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องย้อนกลับไปที่คำขวัญของท่านนายกเนี่ยรู้คิดรู้เท่าทันเนี่ย
ตอนนี้เด็กรู้คิดรู้เท่าทันแต่ว่ารู้เท่าทันกระบวนการของกระทรวงศึกษาด้วยกระบวนการของการศึกษาในระบบไทยด้วยของไทยด้วยนะฮะเขาก็เลยไม่สนละเขาก็เลยไปอีกมิติหนึ่งดีกว่าเนี่ยนะไปออกไปทางอื่นดีกว่ากรอบหรือว่าอำนาจที่ใช้นอกระบบไม่ได้เนี่ยหรือว่าไม่เท่าทันกับอำนาจนอกระบบเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่มีการปรับปรุงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะหรือไม่มีการจัดระบบใหม่นะผมคิดว่าตอนนี้ซึ่งจัดก็ไม่แน่ใจว่าจะทันอาจจะต้องสร้างรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกรูปแบบด้วยซ้ำไปนะซึ่งขึ้นมากันดูแลเรื่องกระบวนการศึกษานอกระบบอย่างเนี้ยนะให้เท่าทันซะนะครับวุฒิการศึกษาในระบบที่ต้องการกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยออกกันจะเอาแบบไหนก็ได้ปวช.ปวส.ครับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเดินเข้าสู่ไอ้กรอบที่มีอำนาจในการออกให้เนี่ยแป๊บเดียวก็ออกมาได้ละจะเอาแบบไหนก็ออกได้นะฮะไว้ง่ายคือจะเอาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบพิเศษอ่ะนะฮะแบบจ่ายปุ๊บจบปั๊บอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะไปนะฮะไม่ใช่เฉพาะของเอกชนของรัฐก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีกันเยอะแยะมากมายเพราะมันไอ้ตัวอาวุธก็หมดความสำคัญลงไปละนะองค์ความรู้ก็ไม่สามารถเอามาดำเนินวิถีชีวิตต่อได้ละนะอันนี้ของภาครัฐนะกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการก็ไม่ทำให้เป็นที่เชื่อถือน่าเชื่อถือได้ละแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กันลึกซึ้งในขณะว่าความเป็นครูอาจารย์ไม่ได้สัมพันธ์กันตลอดไปละแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งความเป็นครูอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรอ่ะของการติดค้างบุญคุณหรือการที่ต้องเป็นนับญาติกันได้แล้วอ่ะก็กลายเป็นเรื่องของอาชีพใครอาชีพมันถึงเวลาก็ต้องจบกันไปอ่ะนะเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นชีวิตทางเทคนิคไปไม่ใช่ชีวิตที่ต้องดำเนินการกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในระบบราชการหมดสิ่งเหล่านี้อยู่ในระบบของการศึกษาไทยในระบบทั้งหมดนะแต่นอกข้างนอกระบบที่ทำอยู่ณวันนี้เนี่ยโลกดิจิตอลณวันนี้เนี่ยครูเป็นใครก็ไม่รู้รู้แต่ว่าไอดอลเป็นยังไงและฉันจะตามไปให้เป็นอย่างนั้นและฉันก็ตามของฉันไปแล้วไม่พอใจเมื่อไหร่ฉันเปลี่ยนได้อีกรวดเร็วมากเลยนะฮะที่บอกเป็นอะไรฮะยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะเราอยากเป็นยูทูบเบอร์โอ้คิดว่าเงินทองมากมายมหาศาลและตลาดเหล่านี้มันแข่งขันกับตัวเองนะแข่งขันกับคู่แข่งในคอนเทนต์มันก็แข่งขันกับคู่แข่งแต่ในการกระบวนการผลิตมันแข่งขันกับตัวเองนะตัวเองอยากจะผลิตอะไรอ่ะยังไม่รู้ต้องคิดเอาเองว่าตัวเองอยากทำอะไรที่มันทำแล้วมันโอ้มันโดนอ่ะทำแล้ววัยรุ่นมันคนก็เข้ามาแชทไลค์เข้ามาอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยเพื่อให้เรตติ้งมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคิดนะเขาต้องคิดกับตัวเองคิดจากอะไรคิดจากการเรียนรู้จากสื่อต่างๆจากรูปแบบต่างๆที่มีอยู่แหละนะเพราะนั้นมันเป็นฐานความรู้เขามีฐานความรู้ไม่ใช่ไม่มีฐานความรู้ไม่ใช่เด็กเดี๋ยวนี้อยากทำอะไรก็ทำไม่ใช่นะเขามีฐานความรู้คิดในรูปแบบของเขาเพียงแต่ว่าคนอาวุโสหน่อยที่ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไม่มีวิถีชีวิตแบบเขาเนี่ยก็จะไปตัดสินเขานะแต่จริงๆแล้วตัดสินเขาไม่ได้แล้วมันคนละเจเนอเรชันไปแล้วแล้วมันก็คนละโลกไปเลยตอนนี้มันเป็นการอยู่กันคนละมิติไปเลยระหว่างอายุด้วยระหว่างมิติทางสังคมด้วยแล้วก็มิติทางการปกครองด้วยครับด้วยภาครัฐเองหน้าที่ของเขาคือพยายามเข้ามาจัดการควบคุมและดูแลให้มันเป็นไปตามระบบใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเห็นบริบททางสังคมตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีภาคเอกชนหรือว่าบุคคลแค่ไม่กี่กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กๆก็ตามเลยฮะที่เขาพอจะมีไอเดียอะไรดีๆเป็นผู้นำทางธุรกิจทางสังคมกันทั้งนั้นเลยก่อนจะภาครัฐเข้ามาควบคุมอย่างธุรกิจดาวเทียมอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มีเอกชนนำมาก่อนกฎหมายภาครัฐเองควบคุมไม่ทันสุดท้ายก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะควบคุมดูแลเขาตรงนี้ให้ผลประโยชน์ของประเทศชาติของรัฐบาลเนี่ยมันพอไปกันได้กับเอกชนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพูดถึงภาคของเทคโนโลยียุคดิจิตอลอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์อยากจะให้รัฐบาลเข้ามานำเข้ามาทำเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้ไหมครับเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่เคยนำอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเวลามันเปลี่ยนไปเอกชนจะเป็นตัวนำคนธรรมดานี่แหละที่มีไอเดียใหม่ๆจะเป็นตัวนำมากกว่าแต่อาจารย์กำลังฝันว่าให้รัฐบาลกำลังนำอาจารย์ฝันเกินไปไหมฮะไม่เกินฮะง่ายนิดเดียวเองก็ให้สังคมทั่วไปเข้ามาเป็นรัฐบาลสิอ๋อให้คนมีความคิดหน่อยให้คนที่เขาทำอยู่แล้วเขาอยู่นอกระบบอยู่แล้วเข้ามาอยู่ในระบบซะสิครับเข้ามาจัดระบบกันเองอันนี้คำถามผมไม่ได้ชงอาจารย์นะอันนี้คำตอบง่ายเลยฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเอาคนที่อยู่ในคนละมิติกันมาสร้างกรอบให้กับมิติกลายเป็นเอาพูดง่ายๆเลยอย่างตลาดขายอะไรผมไม่อยากยกตัวอย่างชื่อที่มันชัดเจนตลาดนะตลาดใหญ่ๆตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะฮะเรามีการซื้อขายกันระดับหมื่นล้านอะไรเงี้ยนะฮะกฎหมายตามไม่ทันหรอกไม่มีอำนาจที่ไปควบคุมหรอกเพราะมันเป็นกระบวนการหลายอย่างมันเป็นกระบวนการที่อยู่
ที่กว้างไกลกว่าที่กฎหมายหรืออำนาจจะไปควบคุมได้อำนาจของรัฐไทยนะฮะจะไปควบคุมได้หรือว่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะมันไอ้นู้นมันกฎเกณฑ์สากลกฎเกณฑ์ทั้งโลกที่ใช้กันนะมันกว้างกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าภาครัฐอยากจะทำบ้างอยากจะได้บ้างทำยังไงล่ะก็ไปออกกฎที่พยายามดึงออกมามันภาพมันจะดูเหมือนว่าถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือขอแบ่งผลประโยชน์ให้อาจารย์ไปไถ่ขอแบ่งผลประโยชน์ครับขอแบ่งผลประโยชน์ซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยก็เขาเป็นคนทำเขาก็ได้เขาไปสิในส่วนของเขาอันนี้เราพูดในธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐนะธุรกิจที่มันเกิดมาก่อนตอนแรกโดยที่ยังไม่มีกฎหมายไม่มีใครทำมาก่อนสุดท้ายเลยมันเกิดผลสำเร็จขึ้นมาแล้วก็มีกฎหมายชุดหนึ่งสมมตินะมีกฎหมายชุดหนึ่งมีคนชุดหนึ่งพยายามตั้งกฎหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมสิ่งเหล่านี้ซึ่งอาจารย์มองว่ามันเป็นการขอแบ่งแบบใช้อำนาจในการแบ่งไปขอแบ่งผลประโยชน์เขาโดยใช้อำนาจในการจัดแบ่งโอเคถ้ารัฐจะคิดอย่างนั้นนะฮะและถ้ารัฐปัจจุบันเนี่ยจะบอกว่าเป็นรัฐราชการที่ไม่ใช่รัฐประชาชนนะฮะคือยังมองว่าประชาชนเป็นคนของรัฐนะเป็นประชาชนเป็นคนของรัฐไม่ใช่รัฐเป็นของประชาชนตรงนี้มันกลับกันแค่ตรงนี้นะการมุมมองตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณควรจะแยกการบริหารหรือแยกการออกกฎเกณฑ์ไปเลยกฎเกณฑ์ภาครัฐใช้กันในรัฐกฎเกณฑ์ภาคประชาชนไม่ต้องไปยุ่งประชาชนเดี๋ยวเขาก็จะว่างกับรูปแบบของเขาเองเขามีมิติของเขาเองถึงจะไม่ออกอย่างนี้ถึงไม่ทำอย่างนี้แต่ถ้าปล่อยให้รูปแบบปัจจุบันเป็นอยู่อย่างนี้นะสักระยะหนึ่งมันก็จะเป็นไปเองความเข้มแข็งประชาชนมันจะเกิดเองแล้ววันนี้ประชาชนยังอ่อนแออยู่นะฮะผมยังปรามาประชาชนอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นประชาชนต้องรีบสร้างความเข้มแข็งตัวเองให้มากกว่านี้อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ต้องเอาชนะมิติของโครงสร้างอำนาจภาครัฐปัจจุบันให้ได้ภาครัฐปัจจุบันนะฮะภาครัฐบาลปัจจุบันให้ได้นะหรืออำนาจของคสช.ให้ได้ผมเชื่อว่าคสช.ก็ต้องกล้ารับคำท้านี้นะเพราะคำท้านี้ถ้าใครชนะขึ้นมาเนี่ยชนะในที่นี้ไม่ใช่ว่าใช้อาวุธมาฆ่ากันนะหมายถึงว่าการพัฒนาประเทศแข่งกันนะมาพัฒนารูปแบบของสังคมตัวเองพัฒนาประเทศตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยแข่งกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยสุดท้ายมันก็มีแต่ความก้าวหน้าทั้งสองฝ่ายนะภาครัฐเองก็จะมาแข่งคือเรามองในมิติของการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจก็ดีในเชิงวัฒนธรรมด้วยแข่งขันในเชิงวัฒนธรรมด้วยว่าทำแบบไหนแบบไหนคสช.หรือว่ารัฐบาลนี้มองว่าทำการใช้กำลังควบคุมจะทำให้เกิดความสงบและพัฒนาประเทศได้คุณก็ใช้เลยแต่ว่าใช้เฉพาะภาครัฐนะใช้เฉพาะคนที่อยู่ในระบบของคุณนะมาใช้ในมิติของสังคมมิติสังคมว่าใช้ในมิติของการประชาชนเลือกกันเองคัดสรรกันเองได้ก็ว่ากันไปก็เป็นวัฒนธรรมอีกแบบนึงก็ว่ากันไปให้มันอยู่คนละมิติกันแล้วก็แบ่งโครงสร้างอำนาจกันให้ชัดเจนทีนี้เดี๋ยวนี้ศาลมันก็ชัดเจนศาลมีตั้งเยอะแยะตั้งหลายศาลนี่ศาลภาคพลเรือนศาลภาคทหารศาลอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยฮะก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ตัดสินกันให้ดีนะครับผมว่ามันก็เกิดการแข่งขันกันระหว่าง2ภาคที่ใหญ่นะที่สมบูรณ์ภาคที่เป็นมิติของภาคเอาง่ายในปัจจุบันภาคคสช.ไปเลยกับภาคที่เป็นมิติของภาคสังคมเลยอันนี้ไม่ใช่ความแตกแยกเราว่าในเรื่องการแข่งกันพัฒนาประเทศว่าควรจะเป็นยังไงอันนี้ผมเชื่อว่าคสช.ควรจะท้าประชาชนให้เป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำประชาชนเองก็เลิกคิดเลิกนั่งด่านายกเลิกที่จะมีอคติกับทหารเริ่มมีอคติกับนายกได้แล้วนะในซีประชาชนทำอะไรได้ทำแข่งไปเลยเนื่องเมื่อเขามีอำนาจเหนือกว่าเขาต้องใช้อำนาจที่เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วนะเพราะนั้นภาคประชาชนเองก็ต้องควรจะทำอย่างนั้นด้วยเช่นกันนะควรจะทำให้ตัวเองให้ภาคประชาชนเองได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยเหมือนกันแข่งกันไปเลยแล้วประโยชน์สูงสุดเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นการพัฒนาประเทศด้วยนะฮะเอาละจะประโยชน์สูงสุดของตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ช่างเถอะอันนี้คุณใช้ว่ามันสักครู่เนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มเนี่ยละกลุ่มเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นมาก่อนทั้งนั้นแหละนะฮะแล้วค่อยกระจายออกไปสู่ส่วนรวมทั้งหมดครับนะมันไม่ได้เริ่มจากส่วนรวมมาก่อนแล้วมาแข็งแกร่งเฉพาะกลุ่มหรอกครับว่าแต่ละกลุ่มมันต้องแข็งแกร่งขึ้นมาก่อนแล้วกลุ่มไหนแข็งแกร่งในจุดใดได้เนี่ยสร้างกลุ่มตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นมาเลยนะฮะผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะเป็นอีกรูปแบบนึงเลยครับมันไม่ใช่ว่ารัฐต้องนำไม่ใช่ว่าประชาชนต้องนำหรือไม่ใช่ใครต้องนำทุกคนควรจะนำตัวของตัวเองเท่าที่มีบริบทของตัวเองอยู่ภาครัฐเป็นราชการก็นำในส่วนของภาครัฐไปที่เป็นราชการไปเอกชนอยู่ในส่วนไหนก็สร้างบริบทตัวเองนั้นนำตัวเองตรงนั้นไปนะผมอยู่ในส่วนของความเป็นครูบาอาจารย์วิชาการผมก็นำในส่วนความเป็นครูบาอาจารย์วิชาการไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องไม่ไปยุ่งกับส่วนอื่นแม้แต่เรื่องการบริหารผมยังไม่ยุ่งเลยเดี๋ยวนี้นะฮะบริหารสถาบันการศึกษาหรืออะไรผมก็ยังไม่ยุ่งเลยก็ต้องว่ากันในเรื่องนักศึกษาว่าในเรื่องของกระบวนการในการสอนไปก็ต้องว่าเป็นก็แข่งกันอาจารย์คิดว่าคณะกรรมการชุดปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา20ปีข้างหน้าที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยจะพอทำอะไรได้บ้างที่เป็นการพัฒนาวงการศึกษาให้ก้าวล้ำมีอาชีพใหม่ๆสร้างเด็กขึ้นมารุ่นใหม่ที่พอออกไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยเขาสามารถสร้างงาน
ร้างอาชีพได้ด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งประกอบธุรกิจตัวเองขึ้นมาได้ครับสร้างงานให้คนอื่นอีกต่างหากนะฮะเหมือนในต่างประเทศเนี่ยเขามีสโลแกนหรือว่ามีแนวคิดในการตั้งมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาเข้ามาเรียนหนังสือที่นี่เพื่อจะเป็นผู้สร้างงานไม่ใช่ให้เป็นผู้ทำงานเพราะว่าการสร้างงานมันทำให้หลายคนมีอาชีพนะอย่างฮาวาดเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างและคิดว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะพอทำอะไรได้มากกว่าปัจจุบันไหมครับอย่างแล้วมั้งฮะตั้งไปแล้ว20เท่าไหร่22คนมั้งถ้าจำไม่ผิดนั่นใช่ไหมเงียบไปแล้วเนี่ยตั้งแล้วเงียบแล้วนะฮะก็ไม่เห็นมีปรากฏการณ์อะไรต่อไม่เห็นมีข่าวกล่าวอะไรต่อมาผมก็ไม่ทราบว่าอาจจะทำอยู่ก็ได้เพราะเงียบไปนะครับคงจะยากนะฮะแล้วก็นักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการที่เข้าไปร่วมในแผนยุทธศาสตร์ชาติทางการศึกษาเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการหรือกลุ่มที่ทำเฉพาะกลุ่มอะเฉพาะเรื่องของตัวเองนะครับไม่ได้ทำโดยรวมแล้วก็กระบวนการที่มาจากราชการหรือจากการศึกษาที่เข้ามาร่วมเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็หมดความคาดหวังอยู่แล้วนะคาดหวังว่านักธุรกิจเข้าไปร่วมเนี่ยจะมองเยาวชนหรือมองนักศึกษาไทยเนี่ยเป็นผู้สร้างงานหรือเป็นผู้ตั้งต้นของการศึกษาของตัวเองนะตั้งต้นเพื่อให้การศึกษากับคนอื่นๆจะทำยังไงเนี่ยคงยากเพราะเขาคือผู้ประสบความสำเร็จที่จะมาเอาคนเข้าไปอยู่ในอนาคตของเขามากกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ออกมาสร้างไม่ได้ต้องการคู่แข่งใช่เขาเป็นนักธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายเป็นเพื่อนร่วมวงการเดินหน้าทำธุรกิจเขาก็ไม่ต้องการใช่เพราะเขากลัววันหนึ่งจะเป็นคู่แข่งฮะเพราะนั้นเขาเมื่อไม่ต้องการงั้นเขาจะสร้างคู่แข่งไปนี่คงเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะคงเป็นไปไม่ได้นี่แต่แล้วของสังคมทั่วไปโดยประชาชนทั่วไปจะทำยังไงล่ะก็ไอ้สถาบันการศึกษานั่นแหละมันควรจะต้องรับผิดชอบนะฮะถ้ารับผิดชอบไม่ได้ก็หยุดปิดจะให้หมดไปนะฮะแล้วก็ให้สังคมเขาเรียนรู้ตัวเขาเองเด็กไปเรียนรู้ในร้านเกมก็ยังรู้เรื่องรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าไอ้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่สอนกันสิบางคนถึงกับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถอดเข้าถอดออกเป็นลงวินโดว์เป็นนะครับโดยที่ไม่ต้องจบวิทยาลัยเทคนิคที่ไหนมาด้วยซ้ำไปเดินดูในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในศูนย์เทคโนโลยีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะแถวเพชรบุรีก็ดีหรือแถวงามวงวานก็มีอะไรเงี้ยเข้าไปดูนะฮะไอ้มืออาชีพในการที่ว่าบิวเครื่องได้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้จบอะไรมากมายนะไม่มีวิศวกรคอมพิวเตอร์สักคนเดียวก็เป็นคนทั่วไปคนทั่วไปทำได้ทุกชิ้นแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังไม่ได้จบวิศวกรรมอะไรมาด้วยซ้ำไปผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งจอไม่ได้จอยังไม่เป็น Android นะสมัยก่อนยังเป็นจอพลาสติกจอพลาสติกต้องใช้มุมกระทบของแสงคนมาซ่อมคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าผมจำได้ผมเดินผ่านตอนนั้นผมยังคลุกคลีอยู่กับวงการคอมพิวเตอร์อยู่เดินผ่านไม่มีทางเลยผมดูยังไงก็ต้องเปลี่ยนจอซึ่งมันหลายสตังค์สมัยก่อนนี่หลายพันบาทมา 7-8,000 บาทถือว่าแพงเฉพาะจอนะฮะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะฮะจอตั้งโต๊ะตอนนั้นก็ผ่านไปแวบเดียวมีความคิดนิดเดียวเอาไอ้ฟิล์มเอ็กซเรย์มาซ้อนกัน2แผ่นให้เกิดแสงตกกระทบได้ก็เป็นจุดโฟกัสในการดึงภาพออกมาได้เขาทำได้ถึงขนาดนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าคงผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนสอนมาอย่างนี้แน่นอนเป็นความคิดของช่างนะที่มีความรู้โดยละเอียดของเขาเองนะฮะเดี๋ยวนี้ช่างหายากอาจารย์ครับเหมือนกับทีวีเราพังสมัยเนี้ยทีวีมันก็เป็นจอ LED พลาสมากันหมดแล้วซึ่งพอบางทีพังขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาโทรตามช่างของศูนย์เนี่ยศูนย์เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นช่างที่จะมาโมดิฟายอะไรให้เรานะครับส่วนใหญ่ก็มาตรวจดูว่าตรงไหนวงจรเสียหายบางทีมันเสียนิดเดียวอ่ะแต่มันยกไปทั้งแผงอ่ะยกไปทั้งแผงอ่ะแล้วเอาแผงใหม่มาเปลี่ยนให้เรานะครับกลายเป็นอย่างนั้นไปช่างสมัยก่อนเนี่ยรู้แม้กระทั่งกับตัวไหนนะแล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวนั้นก็คิดไป200พออันนี้เจอไปเปลี่ยนแผง 2,000 นะครับรถยนต์ก็เหมือนกันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดความรู้เนี่ยมันจะถูกไอ้นั่นแหละเป็นความรู้ในระบบที่ถูกสอนมาอย่างนี้เอกชนเขาก็ตัดตอนความรู้ให้กับช่างเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องการให้ช่างมาโมดิฟายเป็นอยากจะขายของตัวเองด้วยใช่เพราะนั้นกลายเป็นว่าช่างที่มันเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยจะไปได้ไกลกว่าครับแล้วก็ไม่มีทางตกงานอ่ะแต่วิศวกรที่ทุกวันนี้ตกงานกันเต็มไปหมดก็เพราะอย่างเนี้ยครับมันเป็นการสานในระบบที่มันไม่สามารถยั่งยืนได้ไม่สามารถใช้งานไปสู่อนาคตได้แล้วพัฒนาการศึกษาตัวเองไม่ได้อ๋อบางอาชีพเนี่ยจบออกมาไปทำงานในบริษัทใหญ่ซึ่งไม่ได้รู้เลยว่าบริษัทใหญ่เนี่ยกำลังพยายามสร้างระบบขึ้นมาเพื่อกลืนกินความรู้ของเราไม่ให้ถูกใช้งานนะครับอย่างเปลี่ยนแผงเนี่ยบางทีเสียชื่อหมดนะจบวิศวกรมาแล้วมานั่งเปลี่ยนแผงคนธรรมดาก็เสพเข้าเสพออกได้แต่มันก็ต้องทำเพราะว่าไม่งั้นบริษัทขายของไม่ได้อันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการทางความรู้กับเทคโนโลยีนะครับมีคลิปหนึ่งของบริษัทใหญ่ที่เอามาปอกเปลือกไข่อะเห็นไหมฮะคือเดิมก็ใช้มือคนนี่แหละปอกแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีปอกใช่ไหมปล่อยให้นุ่มแล้วก็
รีดเปลือกไข่ออกในน้ำก็เหลือแต่เป็นไข่ต้มแล้วก็มาแพ็คให้เรากินตามมินิมาร์ททั้งหลายครับนะคนคิดค้นในการปอกเปลือกไข่ที่เป็นชาวบ้านนะฮะว่าจะต้องเป็นไข่เก่าไข่ไก่เก่าหรือไข่ไก่ใหม่ที่ไข่เก่าหรือไข่ใหม่ที่จะปอกได้ง่ายปอกได้ไงต้องไข่กี่วันมาแล้วอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ติดเปลือกหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าต้มใส่โน่นใส่นี่เพื่อไม่ติดคนเหล่านี้ถูกทริตออกนอกระบบไปหมดเลยไม่ต้องจ้างแล้วบริษัทมันทำเครื่องขึ้นมาเองมันใช้เครื่องถูกกว่าครับเพราะนั้นเขาก็จะวิ่งแต่การแสวงหากำไรแต่ถามว่าคนเหล่านี้ไปปอกไข่อยู่ที่บ้านได้ไหมมันก็ได้ปอกไข่อยู่ที่อื่นก็ได้แต่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อหรือซื้อได้ไม่มากครับก็พยายามไปบอกให้อยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วมันพอเพียงดีครับนะฮะอย่าไปคิดเลยชาวบ้านเหล่านั้นอย่าไปคิดเทคโนโลยีมาเทียบแข่งกับเขาเลยนะอยู่นะผมเพราะนั้นในหลักคิดต่างๆที่มันถูกสื่อในสังคมตรงนี้นะฮะกระบวนการศึกษาไทยเองเนี่ยควรจะไตร่ตรองให้ดีแล้วก็ออกมาให้ดีนะไม่งั้นแล้วเนี่ยเป็นการชี้นำหรือว่ากำหนดทิศทางที่มันไปสู่วังบนหรือข้อจำกัดการพัฒนาของสังคมทั้งหมดเลยแต่ว่าในโลกความจริงแล้วมันจำกัดไม่ได้มันก็จะมีมนุษย์หรือว่ามีเยาวชนอีกชุดหนึ่งหรือว่าเจเนอเรชันใหม่ของมนุษย์เนี่ยอีกชุดหนึ่งเนี่ยไปศึกษานอกระบบแล้วมันจะทำให้สุดท้ายมันเกิดความต่างที่มากมายมหาศาลเพราะว่าประชากรมันตั้ง70ล้านคนเป็นความต่างที่ควบคุมไม่ได้เมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายตามมาครับเด็กไทยในอนาคตกับสายตานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเราย้อนกลับไปตอนต้นเนี่ยรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีก็คงจะได้เห็นว่าวิสัยทัศน์ที่อาจารย์มองไปสมมติดูจากคำขวัญตรงนี้นะแล้วมองไปที่ความคิดของท่านตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างซึ่งเราก็จะเห็นว่านายกเขาคิดกันอย่างไรรูปแบบการคิดการอ่านเป็นแบบไหนนะครับแต่สิ่งสำคัญในช่วงท้ายวันนี้อยากจะให้อาจารย์เอกได้ฝากถึงเด็กๆที่อยากจะสร้างสายทางเส้นทางทางความรู้ให้กับตัวเองเพื่อจะมาประกอบอาชีพจะเป็นอาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดหรือเป็นอาชีพใหม่ก็ตามแต่นี่นะครับควรจะทำยังไงดีครับให้ตัวเองเนี่ยสามารถก้าวเดินไปได้อย่างบางคนเด็กบางคนเนี่ยหวังเอาไว้ว่าเงินเดือนในอนาคตนะชั้นเนี่ยต้องประมาณแสนบาทล้านบาทต่อเดือนมันเป็นไปได้แต่เราเนี่ยต้องทำยังไงนะถ้ามองในกรอบของตัวเองไม่ต้องมองในสายตาของนายกรัฐมนตรีเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีโอกาสที่หลากหลายนะฮะทำอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปทำอันนู้นทำนั้นไปทำอันนั้นอะไรเงี้ยนะฮะเยอะแยะมากมายอยากจะทำอะไรตั้งเป้าไว้อย่างไรเนี่ยมุ่งหวังแล้วก็เอาจริงอะเอาจริงเอาจังอะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจริงเอาจังสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีทางเลือกเยอะนะฮะทางเลือกเยอะก็ตามเลยก็ตามแต่ให้เอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งอยากจะมีเงินเดือนเป็นแสนเป็นล้านก็เอาเป้าหมายนั้นเป็นที่ตั้งอยากจะผลิตเป็นผู้ผลิตเองแล้วก็มีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องกินเงินเดือนก็เอาเป้าหมายนั้นเป็นที่ตั้งทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้ามุ่งมั่นแล้วมันก็จะได้นะแล้วก็อย่ามีอคติที่สำคัญคืออย่ามีอคติอคติเนี่ยมันเป็นตัวกรอบที่ทำให้เราเดินไม่ได้ถึงจุดหนึ่งเมื่อเด็กทำไปแล้วที่กำลังจะประสบความสำเร็จหรือยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเผชิญกับการปรามาสการตำหนิการด่าทอการอะไรของคนที่เขาไม่เข้าใจเยอะแยะมากมายนะก็ฝ่าฟันกันไปด้วยความละมุนละม่อมอย่ามีอคติและอย่าไปโต้ตอบแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองต้องทำเนี่ยให้สู่จุดหมายให้ได้เนี่ยมันก็จะไปได้นะถ้าไม่มีอคติเนี่ยไม่ต้องรู้เท่าทันไม่ต้องรู้คิดก็ได้มั้งเอาแค่ไม่มีอคติก็ไปได้นะครับนะครับก็จะเห็นนะครับคุณผู้ชมครับอาชีพใดก็ตามแต่การศึกษาในรูปแบบใดก็ตามแต่เนี่ยถ้าอยากจะมีความฝันเหมือนใครเดินแบบอย่างแบบไหนก็จงเลือกมองบุคคลตัวอย่างอย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าอนาคตเราอยากจะเป็นอาชีพสุดเท่อย่างผลสำรวจของที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่นะฮะกลุ่มบริษัทอเดโคประเทศไทยอยากจะเป็นทหารเป็นตำรวจเพราะมันเท่เหลือเกินตามผลสำรวจนี้นะครับก็ดูแบบอย่างผบ.ตร.ดูแบบอย่างพลเอกประวิตรนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับที่เป็นผู้นำของประเทศอยู่ในขณะนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีเดินแบบอย่างนี้ไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนจบออกมาก็ได้เป็นตำรวจเป็นทหารกันอย่างแน่นอนแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลองมองเส้นทางสายทางอาชีพอื่นๆแล้วขืนไปใช้ตรรกะความคิดไปเดินตามรอยของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนะครับแต่อยากเป็นนักธุรกิจมากเลยมันก็ไปคนละสายทางกันเพราะวันผิดฝาผิดตัวนะครับเพราะงั้นอะไรมันก็ดีกันทั้งหมดจะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้มองตัวอย่างที่ดีเท่านั้นเองมองตัวอย่างที่สามารถนำพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องที่ร่ำรวยที่มีเกียรติในการทำงานได้ก็จะสามารถมีเงินมีทองได้เหมือนกันนะครับอยากจะเป็นนักแคทเกมเราก็ต้องไปฝึกนักแคทเกมนะครับหลักสูตรไม่มีเรียนไม่มีสอน
ไม่เป็นไรฝึกเองได้หาความรู้เอาต่างประเทศนะอาจารย์นะก็มีเยอะแยะนะครับวันนี้หมดเวลาของเราพี่น้องกันนะครับอยู่กับอาจารย์เอกมงคลวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่ร่วมรายการพูดคุยกันขอบคุณครับครับเราสองคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ